10สตางค์ต่อลูกบาศก์ฟุตถ้าเราเอา50สตางค์คูณกับ50ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตก็จะเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น25ล้านล้านบาทถ้าพ่อแม่พี่น้องเอาเงิน9ล้านล้านบาทของน้ำมันดิบเอามาบวกกับอีก25ล้านล้านบาทของก๊าซธรรมชาติก็จะเป็นเงินทั้งหมดรวมกัน34ล้านล้านบาท34ล้านล้านบาทมันใหญ่แค่ไหนอยากจะเทียบให้พ่อแม่พี่น้องเห็นภาพวันนี้เศรษฐกิจไทยของเรามูลค่าที่เราเรียกกันว่า GDP มีค่าเท่ากับ10ล้านล้านบาทหมายความว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องของเรา65ล้านคนทำงานกัน365วันก็จะได้เงินทั้งหมดทั้งสิ้น10ล้านล้านบาทมูลค่าของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติใหญ่กว่านั้น3เท่าครึ่งถ้าจะพูดกันอย่างยียวนนิดนึงก็คือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไทย65ล้านคนนึกอยากจะขี้เกียจพร้อมๆกันเลิกทำงานทำการเลิกทำมาหากินและเอาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เรา65ล้านคนเป็นเจ้าของเอามาขายแล้วก็กินแล้วก็ขี้เกียจกันเราสามารถหยุดทำงานได้3ปีครึ่งเอาลองมาเทียบอีกแบบนึงแล้วเอามูลค่าของน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ35ล้านล้านบาทเอามาหารด้วยประชากรคนไทย65ล้านคนจะได้เงินกว่า500,000บาทกว่า500,000บาทหมายความว่ามูลค่าของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบคนไทยกรรมสิทธิ์ที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องคนไทยมีมูลค่ากว่า500,000บาทหมายความว่าเรา65ล้านคนพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่นั่งทานข้าวอยู่ตรงนั้นหรือว่าที่กำลังขายมะม่วงอยู่ที่อีกฝากคลองหนึ่งเราควรจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอุ่นๆของเราไม่ต่ำกว่าคนละ500,000บาทจากน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั่นผมยังไม่ได้พูดถึงโพแทสโพแทสมีอยู่ในเขตของอีสานสองแหล่งใหญ่ด้วยกันแหล่งใต้เขาเรียกว่าแหล่งโคราชแหล่งเหนือเขาเรียกว่าแหล่งสกลนครซึ่งยาวพาดไปสุดภาคอีสานลอดใต้แม่น้ำโขงทะลุไปถึงลาวโพแทสที่ประเทศไทยมีอยู่วันนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีปริมาณรวมทั้งหมด 1,400 ล้านตันโพแทสขายกันที่ตันละ500เหรียญอเมริกันเอา500ดอลลาร์คูณกับ 1,400 ล้านคูณกับ30บาทต่อดอลลาร์จะได้เงินประมาณ22ล้านล้านถ้าเราทำแบบเดียวกันเอาคน65ล้านคนหารก็จะเป็นเงิน 333,000 บาทต่อหัวหมายความว่าคนไทยมีสมบัติที่เป็นโพแทสที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าเป็นมูลค่าเท่ากับประมาณ1ส่วน3ล้านบาทพูดกันง่ายๆคนไทยทุกคน65ล้านคนทั้งที่อยู่ที่นี่หรือว่าที่อยู่ที่ไหน
ควรจะมีเงินครึ่งล้านอยู่ในกระเป๋าข้างขวากระเป๋าข้างซ้ายควรจะมีเงินอีก1/3 ล้านบาทนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงทองคำผมยังไม่ได้พูดถึงทองแดงผมยังไม่ได้พูดถึงสังกะสีที่แม่สอดจังหวัดตากผมยังไม่ได้พูดถึงเพชรซึ่งวันนี้ยืนยันว่ามีอยู่นอกอ่าวกระบี่และพังงาถ้าคนไทยในกระเป๋าขวามีเงินครึ่งล้านกระเป๋าซ้ายมีเงินอีก1/3 ล้านกระเป๋าหลังข้างขวามีเงินอีก1/4 ล้านจากทองคำกระเป๋าหลังข้างซ้ายมีเงินอีก1/5 ล้านจากทองแดงและกระเป๋าเสื้อมีเงินอีก1/6 ล้านจากสังกะสีคนไทยมีเงินไม่ต่ำกว่าคนละล้านบาทระหว่าง1 ล้านบาทถึง1.5 ล้านผมก็ถามว่าแล้วทำไมเรายังเห็นเด็กขายพวงมาลัยและขายกล้วยแขกตามสี่แยกทำไมเรายังต้องทำงานงกเงิกเงินเงินหาเช้ากินค่ำเพียงเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ไปวันวันคำตอบแสนจะง่ายแสนจะกำปั้นทุบดินเงินจำนวนมหาศาลนี้ไม่เคยถึงกระเป๋าของประชาชนคนไทย65 ล้านคนเลยมันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองและที่ร้ายกว่านักการเมืองก็คือนายทุนการเมืองเพียงไม่กี่คนและไม่กี่ตระกูลเงินเหล่านี้ถูกปล้นไปจากพ่อแม่พี่น้องถ้าเราเพียงเราสามารถที่จะยึดคืนหรือทวงคืนสมบัติมูลค่าหลาย10 ล้านล้านคืนให้กับประชาชนได้ปัญหาที่เราเห็นความยากจนคนแค้นความอัตคัดขัดสนการปากกัดตีนถีบหาเช้ากินค่ำก็จะเป็นเรื่องของอดีตทั้งหมดถ้าสมมุติสหะทวงคืนสมบัติมูลค่าหลาย10 ล้านล้านหรืออาจจะถึง100 ล้านล้านคืนจากโจรพวกนี้ได้เรื่องการศึกษาฟรี12 ปีก็จะเป็นเรื่องเด็กๆอยากจะพ่อแม่พี่น้องเด็กที่นั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ถ้าอยากจะเรียนถึงปริญญาตรีก็เรียนฟรีหนูอยากจะเรียนถึงปริญญาโทก็เรียนฟรีท่านอยากจะเรียนถึงปริญญาเอกก็เรียนฟรีการรักษาพยาบาลไม่ต้องไปรอ30 บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนคนไข้อนาถาไปต่อคิวยาวครึ่งค่อนวันเพียงเพื่อได้ยาพาราเซตามอลมา2 ซองถ้าเรามีเงินจำนวนนี้เราสามารถที่จะให้การรักษาฟรีกับพ่อแม่พี่น้อง65 ล้านคนในระดับโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และ BNH วันนี้แหละหน้าที่ของพวกเราถ้าจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองก็คือจะต้องทวงคืนสมบัติมูลค่ามหาศาลสถาบันสหสวัสดิ์ได้ประเมินว่าน่าจะอยู่ระหว่าง50 ล้านล้านถึง100 ล้านล้านบาท100 ล้านล้านบาทย้ำอีกครั้งไม่ใช่100 ล้าน100 ล้านล้านบาทเลข1แล้วตามด้วย0อีก14 ตัววันนี้ถ้าเราทวงคืนสมบัติเหล่านี้จากโจรที่ปล้นเราไปพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องมานั่งร้อยพวงมาลัยกันอยู่ตรงนี้พ่อแม่พี่น้องที่ขาย
หาบเล่แผงลอยกันอยู่อีกฝากหนึ่งเพื่อจะขายผลไม้เราก็ไม่ต้องมามีปัญหากันอยู่อย่างนี้วันนี้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เหลือเกินแต่กลายเป็นว่าคนไทยกลับต้องอยู่อย่างอัตคัดขัดสนผมว่ามันถึงเวลากันสักทีพอกันสักทีกับนักการเมืองพอกันสักทีกับนักการเมืองทั้งสองขั้วและสองข้างนั่นคือประเด็นแรกที่อยากจะบอกก็คือเรามีสมบัติมหาศาลเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ประเด็นที่สองก็คือที่เรายังยากจนและอัตคัดขัดสนเป็นเพราะว่านักการเมืองปล้นสมบัติมูลค่าหลายสิบล้านล้านหรืออาจจะถึงร้อยล้านล้านไปจากเราประเด็นที่สามก็คือไอ้โจรที่ปล้นไปไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งแต่แท้จริงมันคือนักการเมืองทั้งสองขั้วและสองข้างผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นวันนี้น้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาราคาเกือบ2ลิตร100บาท LPG ราคาก็พุ่งทะยาน NGV ก็ราคาขึ้นแก๊สหุงต้มก็เช่นเดียวกันแต่หารู้ไหมปตท.ฟาดกำไรจากพวกเราไปปีละเป็นแสนปีละแสนล้านบาทเป็นแสนล้านบาทปตท.ปล้นไปหลายคนก็ไม่รู้คิดว่าก็ไม่เป็นไรเพราะปตท.เป็นของรัฐบาลแต่จริงไม่ใช่วันนี้ 49% ของปตท.อยู่ในมือของนักการเมืองนายทุนการเมืองและวงศาคณาญาติปตท.ได้ขาย 49% ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2544สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนำโดยคุณทักษิณชินวัตรวันนั้นเขาขายปตท.ไปราคาพา10บาทหลังจากนั้นปตท.ก็ได้สิทธิพิเศษได้สัมปทานโน่นได้สัมปทานนี่แป๊บเดียวราคาหุ้นของปตท.พุ่งจากพา10บาทไปจรดถึง300บาทต่อหุ้นกำไร30เท่าตัววันนั้นนักการเมืองและวงศาคณาญาติของนักการเมืองที่ใกล้ชิดกับพรรคไทยรักไทยและคุณทักษิณชินวัตรได้ฟาดเงินจากประชาชนคนไทยไปเป็นมูลค่าหลายแสนล้านพ่อแม่พี่น้องคงจำได้เขาขายหุ้นไปขายหุ้นทั้งหมด 49% นั้นใช้เวลาขายแค่77วินาที77วินาทีชาวบ้านอย่างพวกเราแค่จะไปกรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกเบอร์โทรศัพท์ก็เกิน77วินาทีแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นของปตท.ถูกขายไปกลับให้คนที่เขาต้องการจะขายให้นั่นก็คือนักการเมืองและนายทุนการเมืองวันนี้เขาปล้นเราไปหลายแสนล้านบาทพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนคลับของประชาธิปัตย์ก็บอกเห็นไหมอาจารย์บุติพงศ์เห็นไหมทักษิณมันเลวมันปล้นคนไทยไปเป็นแสนล้านคำถามที่ผมอยากจะถามกับใส่หน้าของแฟนคลับประชาธิปัตย์ก็คือท่านรู้ไหมว่าการขายปตท.คนที่ชงเรื่อง